สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนพบกันอีกแล้วนะขอนอกกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเบื้องกองเอ้ยช่วงนี้สิอัดเองตลอดค่ะกำลังอันจัดอันนี้เนาะค่ะเนาะกำลังเอาขึ้นเพราะว่าอัดแล้วเอ้ยก็ปล่อยเลยเด้อค่ะปล่อยเลยนี่เห็นหน้าเห็นตากันอยู่อันนี้หัวสิเบิ่งสงสัยเอ้ยไปกดโปรแกรมตะเลยสักอย่างเนาะค่ะเนาะกล้องมันถึงได้อัดเร็วไปเอ้ยว่าเมื่อวานนี้ก็คือกันค่ะอัดกำลังนาอันนาเบิดทะเลอยู่ค่ะเอ้ยก็ได้หลังที่เขากระโบได้ตั้งใจเนาะค่ะเนาะนั่งอันกำลังนาลงนั่งกำลังนาอันจัดฉากตัวเองว่านั่งสิหรือจังเฮอเห็นกันเสือเพราะว่าอัดไปแล้วได้ลบทิมทั้งวันหลายแต่ก็ดีไปอย่างค่ะดีไปอย่างก็คือว่าเออกำแบบบ่ได้ตั้งใจเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นแปลกๆด้วยค่ะถ้าบ่ได้ตั้งใจก็มาเรื่องของเรื่องก็คือว่าอันอยากเอาอันดอกกุหลาบสีชมพูเข้านำอันวิดีโอเนี่ยค่ะเพราะว่าพันบานงามล้นเหลือค่ะมาเด้อจ้ะเด้อกาแฟค่ะกาแฟกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันอยู่สวนหลังเฮือนเด้อจ้ะเด้อมาเด้อกาแฟหอมหอมอันบรรยากาศแสนดีค่ะบรรยากาศดีหลีแดดอุ่นๆเนาะค่ะเนาะลมพัดเบาๆนั่งกับเพิ่นเด้อค่ะอยู่ในสวนหลังเฮือนดอกไม้กับบานดอกกุหลาบก็หอมหอมค่ะทางหลังนี่จักหอมกลิ่นนั่นกาแฟจักหอมกลิ่นดอกกุหลาบเนาะค่ะเนาะอ่ะแถมใส่หมวกสีชมพูเสื้อกับสีอันเพื่อมันเข้ากันเอ้ยบ้านก็ตามสไตล์เนาะค่ะเนาะเอาเอ็ดม่วนๆค่ะพอกันนั้นมาจอยกันนี่นำสวนลังเหือนเด้อจ้ะเด้อมาพูดเลยก็ได้อันดับแรกก็หูบกาแฟก็แม่เนาะค่ะเนาะอุ้ยหอมล้นเหลือมาเว้ยแซ่บขนาดค่ะหอมชื่นใจอันมีเสียงด้วยนะคะเนอะเพราะว่าเพื่อนบ้านเอ้ยพันเอ็ดพันโตเหือนใหม่ค่ะเหือนมันก็เหือนมันก็ได้มาตรฐานอยู่แล้วค่ะเพิ่นอันแต่ว่าเพิ่นโตใหม่กับบ่ตีเพิ่นเนาะค่ะเนาะอันแต่ละคนก็มีสไตล์อันการอยู่ของตัวเองว่างั้นเหรอปะพันเลโตอันจากอันเห็นพันไซเฮาฟังเนาะค่ะเนาะลงรถต่อจากลงรถขึ้นเอ็ดเป็นห้องสามห้องขึ้นไปเทินๆกันขึ้นใช่ค่ะตรงใส่กันนะเพื่อนกันนะอันมีจุดประสงค์แล้วค่ะเอ้ยบ้านก็ลงรถก็มันเป็นบ้านมันอันนำหัวมุมเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเป็นสวนใหญ่เพราะก็เลยโตแล้วก็ทางสวนพันก็เอ็ดเป็นมองนั่งนะคะมองนั่งที่ว่าอันมุงอันอย่างงามเลยค่ะเต็มส่วนนึงค่ะแสดงว่าอันเพิ่นบ่อยากปลูกดอกไม้หลายเอ่ยว่าดอกมงดอกไม้ก็เห็นมีอยู่แต่ว่าบ่เยอะแต่ว่ามันสิเป็นอิฐมากกว่าก็แล้วแต่อันแล้วแต่ความชอบเนาะค่ะเนาะมันก็ดูแลง่ายอยู่แต่ว่าเวลาฝนตกแล้วมันบ่ค่อยไหลเลยค่ะเพราะว่ามันก็ลงดินยากอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าทางนี้ทางแถวเฮือนเอ้ยอยู่นี่ทางรัฐบาลเพิ่นก็บ่หลุนนะหลงเฮือนำสวนนี่ซื้ออันอิดมดเด้ค่ะบ่เฮือปลูกกระเบื้องมดว่างั้นเถอะเพิ่นสิเฮือหลุนนะหลงมีการปลูกกอไม้เขียวๆเพราะว่าสภาพสมดุลทางอากาศมันจังเสมอกันสิค่ะคืออันกอไม้มีดินมันก็เวลาฝนตกอันตกลงมามันก็น้ำก็ซึมลงดินได้สะดวกเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือประสงค์อันของทางอันแถบแถงแถวเหมือนเอ้ยอยู่นี้ค่ะแต่ว่าทางอันเพื่อนบ้านเอ้ยนี่เพิ่นสวนใหญ่ค่ะเพิ่นสวนพันทางอันสวนหัวมุมว่างั้นเด้อป่ะเพิ่นก็เลย
พันกระปูดอกไม้คือกันนะคะเพราะว่าบางเดือกเอาย่างไปเอาก็เห็นมันเป็นเขียวๆอันตัวนำค้างๆแต่ว่าส่วนมากอีกค้างนึกพันซีเอสเป็นอันคือพันเอื้อนเตอสันอันที่นั่งหัวนะคะเป็นเฮียนแล้วเป็นยาวๆออกไปเลยก็สะดวกไปอีกแบบค่ะมันก็ถ้าที่เยอะก็ทำได้ง่ายเนาะค่ะเนาะก็เลยเห็นพันมาเอสในหึ่งหัวนะคะก็โรงรถนี้พันก็โตขึ้นไปเป็น3ชั้นก็เป็นห้องใหญ่เนาะค่ะเนาะยาวไปฮอดจนสุดบ้านก็บ้านเหมือนหลังยาวอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นบ้านใหญ่เนาะค่ะมันนี่ก็แต่ว่าพันก็ต้องใช้เวลาพันก็มาโบกอยู่ค่ะว่าน้องเทือมันเสียงดังเด้อเพราะว่าอันพวกบริษัทพันมาเอสเธอเนาะค่ะเนาะพันก็คือว่าเนาะค่ะหลังช่วงก็เงียบหลังช่วงก็อันเสียงดังก็บ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะนานาจิตตังแม่นบ่ค่ะตามใจคนอยู่แม่นบ่ค่ะสร้างบ้านตามใจคนอยู่แขวนอู่ตามใจคนนอนแม่นบ่ค่ะคําพังเผยเพิ่นเนาะค่ะเนาะแต่ตุ๊กตานี่เพิ่นชอบดอกไม้ค่ะชอบเขียวๆชอบอันกอไม้เขียวๆดอกไม้ในหลังเทื่อหันเว้าเรื่องส่วนตัวผู้เจ้าค่ะมื้อนี้ปีนี้บ่ได้เอาลงเยอะค่ะเพราะว่าแต่ละปีมันขึ้นแล้วมันเกินมันหลายแล้วจักดอกเติบโตดอกเติบมันแย่งกันกินเนาะค่ะเนาะแย่งน้ํากินกันว่างั้นเอ้ยแล้วมาเอ็ดแบบใหม่ก็เอ้ยเอาเอ้ยก็มาลกมันออกหมดแล้วก็มาพรวนดินเนาะค่ะเนาะเพราะว่าส่วนเอ้ยมันบ่แม่นส่วนใหญ่ก็ส่วนนั้นธรรมดาสิค่ะทั่วไปอันน่ะติดอ่างซะมึงแม่เว้าไปเว้ามาก็เลยมาพรวนดินลกอันดอกไม้ออกหลายเด้อค่ะเอาแต่ดอกที่ว่ามันอยากคือขึ้นเนาะค่ะเนาะก็อยากคือขึ้นแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ว่ามันขึ้นหน้าหนาวเพิ่นก็อันคําหน้าหนาวเพิ่นมดฤดูเพิ่นก็อันอยู่นําข้างล่างเนาะค่ะเนาะก็คือว่าพอหน้าร้อนมาเพิ่นก็ขึ้นมาของเพิ่นสิค่ะเอ้ยก็เลยมาเอาอันแล้วดอกที่ว่าเป็นอันขึ้นช่วงเวลาสั้นเอ้ยเลยเอาออกหมดค่ะปีนี้ส่วนเอ้ยก็เลยบ่เต็มไปเลยดอกแต่ว่าก็ยังเต็มอยู่เพราะว่าดอกไม้มันบานเนาะค่ะเนาะแล้วมันเป็นสีเขียวแล้วก็กอไม้ตามสไตล์เอ้ยเห็นบ่คะแต่งเอ้ยก็แต่งตามอันนั้นเอ้ยปีนี้ดอกกุหลาบอันเน้นดอกกุหลาบหลายอยู่เด้อค่ะดอกกุหลาบเต็มอยู่สีแดงก็เต็มสีแดงสีขาวสีชมพูเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสีขาวสีถึงมันขึ้นสูงมันก็เลยถ่ายอันมันต้องยืนถ่ายเอ้ยเราบ่ได้ถ่ายแต่ว่าชมพูนี่ปีที่แล้วแฟนเอ้ยตัดลงตั้งเป็นครึ่งเม็ดค่ะมันก็เลยมาพอดีเหมาะช่วงเวลาพันขึ้นมาเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาเอาเก้าอี้มานั่งสิมันก็เลยอันเป็นเหมาะอันมองนั่งอันนั่งถ่ายคลิปว่างั้นเด้อปะนั่งถ่ายคลิปนั่งถ่ายอันผ่านั่งมากินกาแฟดอกไม้บานเพิ่นชื่นใจเนาะค่ะเนาะก็อีกมุมดังพูนก็เป็นอันดอกกุหลาบสีแดงค่ะชมพูสีอันบานเย็นเนาะค่ะเนาะสีบานเย็นแต่ว่าอันกอไม้กับแสงแดดถ้าเป็นนั่งมาเพิ่นมืดสินะคะแต่ว่าอันนี้มันพอดีแสงมาเอ้ยก็เลยมาส่วนมากเอ้ยสิมาสิเห็นแต่ถ่ายมุมนี้ก็เยอะเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันสะดวกนั่งแล้วมันแสงแดดก็ถึกหน้าถึกเตอกับผิวก็ชื่นใจเนาะค่ะเนาะแดดอุ่นๆนะคะแล้วก็ดอกลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์นี่บ่ได้ทีแรกมีอยู่หลายโกอยู่ด้วยค่ะวันนี้ปลูกไปปลูกมาเลือเอาไว้อันนําตรงกลางเป็นพุ่มใหญ่อยู่ต้นบักใหญ่ค่ะทางข้างๆเอ้ยเลือเอาออกเพราะว่ามันง่ํากันง่ํากับอันต้นไม้เอ้ยปลูกหลายนะคะเพิ่นก็บ่ตายหรอกค่ะตัวเองเอาลกมันออกเพราะว่าอันขึ้นกระบองามสิค่ะเพราะว่าต้นไม้เยอะมันแย่งอาหารแย่งอันออกซิเจนกันเนาะค่ะเนาะกระบอว่าดอกก็คือคนเนี่ยค่ะเนาะมองเลยคนหน้าๆแน่นๆก็หายใจก็อึดอัดได้เนาะค่ะเนาะได้ส่วนที่ว่าโล่งๆสบายๆลมพัดแดดออกพี่นกร้องเพลงนี่ก็อากาศสดชื่นนี่เฮาก็นั่งได้ยาวๆเนาะค่ะเนาะสําหรับเอ้ยค่ะแล้วอย่างอื่นก็เป็นดอกไม้ที่ว่ามันขึ้นอันแต่ละปีเป็นดอกสีชมพูค่ะส่วนเอ้ยทางหลังนี่สิเน้นสีชมพูทางหน้านี่สิเป็นออกอัน
อกอมแดงขาวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทางต้นไม้ทางนาสิเป็นอันต้นไม้เตียตามพื้นสิค่ะเขียวก็งามไปคนละอย่างค่ะสะอ่อนที่อากาศเนาะค่ะเนาะว่าเนี่ยเว้าเรื่องเต๋อฟังโอ้เมื่อกี้นี่ก็เอ้ยก็ออกไปข้างนอกเลยค่ะเอ้ยก็ได้อันมื้อเช้านี้หลานมาหาเด้อมากินอันกินอาหารเช้าค่ะเพิ่นก็ไปโรงเรียนแล้วค่ะ8:10ออกบ้านก็เลยพากันย่างไปส่งคนเดี๋ยวนี้เพิ่นไปโรงเรียนอันเองค่ะเพิ่นย่างไปเองเก้าขวบแล้วด้วยค่ะเพิ่นก็ย่างไปเองแต่ว่าลางเทื่อเพิ่นก็อยากเฮาไปส่งก็คือย่างไปนํากันแด้สิค่ะเออก็เลยไปเอ็ดอันขนมปังก็กินเนาะค่ะเนาะน้ําชาเพิ่นชอบกินบ้านแล้วก็เลยพากันย่าง8:00 อัน10 นาทีก็พากันย่างโรงเรียนก็อยู่ก็เกินนี่ค่ะ10 นาทีก็ฮอดก็เลยย่างออกไปก็อากาศดีเนาะค่ะเนาะจากหันมาเอ้ยก็กลับมาบ้านแฟนเอ้ยก็ไปท่าเรือค่ะมื้อนี้ไปตั้งแต่เช้าก็มาเอ็ดขนมปังอันเอาอาหารซื้ออันกระเป๋าเย็นเนาะพันเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ไปแล้วเพิ่นก็ไปรถอันสกูตเตอร์เด้อค่ะบ่ได้เอารถยนต์ไปหลังจากนั้นเอ้ยก็เอาอันขยะมื้อนี้พันมาเก็บขยะเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ทางเฮือนเอ้ยขยะอันที่ว่าเฮาทําครัวทําตึกซี่ค่ะออกไปไว้หน้าบ้านค่ะจักหน่อยเพิ่นก็มาค่ะรถขยะมาเก็บหลังจากนั้นเอ้ยก็ไปก็เลยค่ะอันนี้ไซเรื่องอันเซานี้เอ็ดตะเลยแน่นะคะก็ได้เอ็ดได้หลายอย่างเลยค่ะก็เลยไปอันร้านเบเกอรี่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปสั่งขนมปังไว้แถวนึงบ่ได้ซื้อหลายค่ะเพราะว่าจักหน่อยเนี่ยออกไปเดินเรือแล้วออกล่องเรือเนาะค่ะบ่แม่นเดินเรือออกล่องเรือก็เลยบ่ได้ซื้อของเข้าเฮือนหลายเพราะว่าน่ะมื้อเอ้ยยังไปสั่งเพิ่นไว้สิค่ะแล้วมื้อต่อมาเอ้ยก็ไปเอาก็เลยไปซื้ออันขนมหวานมาค่ะขนมหวานซับประมาณเขาเอิ้นพันเอิญตะเนือพันเอิญสลาครมสนิทเนาะค่ะเนาะก็ประมาณ5ประมาณ6คนกินหมดแท่งนึงอันเป็นแถวเด้อค่ะแต่ว่าเอิ้นน่ะเอาไปมื้ออื่นมื้ออื่นเอิ้นน่ะออกเหือนแต่เช้ากับแฟนเอิ้นน่ะไปเยี่ยมอันผู้เฒ่าอายุ91ปีค่ะก็นั่งรถจากนี้ไปก็ประมาณสักเกือบชั่วโมงพุ่นเด้อค่ะเพิ่นออกอยู่นอกเมืองคนฮู้จักคนฮู้จักอันก็คือว่าเป็นครอบครัวเนาะค่ะครอบครัวก็คือเป็นน้องแม่ฝรั่งของเอ้ยตุ๊กตาเนาะแม่ฝรั่งเพิ่นเอ้ยก็บ่อยู่แล้วหรอกค่ะเพิ่นเสียชีวิตไปหลายปีแล้วแต่ว่าน้องเพิ่นนี่อายุ91ปีเนาะค่ะเนาะก็ติดต่อกันดีอยู่เด้อค่ะวันเกิดเพิ่นเอ้ยก็ไปอยู่ถ้าว่าเอ้ยอยู่เฮือนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บ่แม่นวันเกิดหรอกค่ะพอดีเอ้ยน่ะไปอันล่องเรือกับแฟนเอ้ยก็เลยโทรเพิ่นก็เลยอยู่เฮือนกับลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นก็มามื้ออื่นเนี่ยเพิ่นบอกก็เลยก็เลยไปซื้อขนมหวานเอาไปกินกาแฟค่ะมื้อนี้น่ะไปกินกาแฟกับผู้เฒ่าก็สุขภาพก็ดีอยู่เด้อค่ะเพิ่นก็ได้แต่ก็ยังว่าเนาะค่ะเนาะคนเฮามันวัย90กว่าแล้วนี่ก็ไม้ใกล้ฝั่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็บอกว่าเฮาอยากเห็นตัวเด้เพิ่นบอกกันก็เลยไปมื้อนี้ก็ไปแต่เช้ากับแฟนเอ้ยเพราะว่านัดเพิ่นนั้นตอน10:30กินกาแฟค่ะลูกสาวเพิ่นก็มาเพิ่นก็หลังจากนั้นเพิ่นก็ไปทํางานก็ได้เห็นกันหน่อยนึงว่างั้นเถอะปะเอ้ยก็เลยไปซื้ออันขนมมาไว้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามื้ออื่นท่านน่ะไปเอาก็ย่านมันบ่ทันสิค่ะเพราะว่าเอ้ยก็ต้องออกไปอันแต่เช้าเลยสิก็กิจกรรมที่น่ะทํามื้ออื่นค่ะกาแฟก็อุ่นๆอยู่เนาะค่ะเนาะถ้าว่าปล่อยไว้นานมันน่ะเย็นเอ้ยน่ะดื่มมันหมดเลยหอมชื่นใจเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็แห้งงั้นใส่อยู่ฝั่งเด้อค่ะเด้อว่ามื้อนี้มื้อนี้เอ็ดตื่นมาแล้วแม่นบ่ค่ะก็ได้งานหลายงานอยู่เด้อค่ะจักหน่อยก็เอ้ยก็น่ะไปเปิดอัน
สปริงเกอร์อันเสยยาอันน้ำส่วนเอ่ยเนาะค่ะพ่อแฟนเอ่ยพันบอกเอ่ยอยู่พันบอกจะลืมเมื่อวานนี้ลืมค่ะเอาว่าเมื่อวานนี้พันหมู่มากินข้าวนำเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้ก็หมู่มากินข้าวนำก็ม่วนเด้อค่ะอันหมู่แล้วก็อันหลายคนเนาะค่ะเนาะพอดีอ้ายเคยก็มานำจากคนเมื่อวานนี้7คนค่ะ7คนก็นองดุ่มดําดุ่มดําอยู่นะคะคุยกันเนาะค่ะเนาะจักเรื่องเตอต้อเรื่องเตอมีหมดพันก็อยู่ฮอด3ทุ่มค่ะเมื่อวาน3ทุ่มแล้วเลยพากันเมือเอ้ยก็เก็บของเก็บแต่ก็มาล้างจานซื้ออันเครื่องล้างจานไป3รอบเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอ้ยใช้อันพวกถ้วยพวกเตออันหลายสิค่ะอันนี้กันเหลืออีกรอบสุดท้ายนี่ค่ะเพราะว่าอันลังเทือกสัมพันธ์ละของมันอันยาวๆอันพวกเขาตูองตูอบมันเป็นเครื่องใหญ่มันใส่น้ำกันเยอะบ่ได้เนาะค่ะนะอันนี้เจ้าน้องเอ้ยก็น่ะเอาไปซื้อล้างพันรอบสุดท้ายแล้วก็มดค่ะแล้วก็เอ้ยน่ะเอ้ยก็น่ะมาเปิดอันน้ำซื้ออันส่วนเอ้ยสักครึ่งชั่วโมงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแดดก็เริ่มจ้าขึ้นก็ต้นไม้เพิ่นก็พันก็ซุ่มชื่นอยู่เนาะค่ะเพราะว่าเอ้ยเฮือน้ำดีอยู่แต่ว่าอยากเฮือเพิ่นเฮือพันบ่ขาดน้ำว่างั้นนะคะก็บ่ขาดหรอกค่ะแต่ว่าอยากคือเพราะว่าหญ้าเหงื่อก็เริ่มเขียวเอาอีกอย่างแฟนเอ้ยอย่าลืมเด้อเพิ่นบอกกันเพราะว่าหญ้าเฮาอันเพิ่นตัดหญ้าแล้วเลิศเพิ่นเลิศอยากคือน้ํามันคือมันสดชื่นเอ้ยก็น่ะไปอันเปิดสปริงเกอร์แล้วเอ้ยก็จักครึ่งชั่วโมงก็เลยอันมื้อนี้น่ะค่ะเดี๋ยวนี้เจ้าน้อยเอ้ยก็เจ้าน้อยเอ้ยก็อันหมดเนาะค่ะเพราะกาแฟเอ้ยหมดแล้วมันบอกค่ะก็เลยเลือกเว้าเรื่องเมื่อวานก็ม้วนค่ะหมู่มาหาก็จักมีหมดเนาะค่ะเนาะมันบ่ได้พ้อกันหึงต่างคนต่างอันมีธุระเพิ่นก็ไปเที่ยวก็บ่ตีดอกค่ะไปเที่ยวแด่ไปหั่นไปนี่แด่เนาะค่ะเนาะก็คุยกันก็ได้รู้จักข่าวของกันและกันก็ถือว่าอันมีความสุขไปอีกแบบเนาะค่ะเนาะตามสไตล์ของอันการอันคบอันพันเอื้อนสักการอันเพื่อนฝูงว่างั้นเถอะปะสมาคมเพื่อนฝูงของเฮาว่างั้นเถอะปะก็ได้รู้ข่าวมีตะเลือเปลี่ยนแปลงได้อันลูกหลานใหญ่ละบ่อันเป็นสิหันสินี้เนาะค่ะเนาะก็คุยกันก็ม่วนค่ะก็แฮปปี้ไปแต่ละคนก็แฮปปี้วันนี้ก็ได้พบกันอีกก็ยาวนานเนาะค่ะเนาะเพราะจะน้อยเอ้ยก็ไปล่องเรือแล้วก็เพื่อเอ้ยเนี่ยกลับก็อีกหลายเดือนเนาะค่ะเอ้ยก็ได้อ่ะกาแฟเมื่อเราอันจักเว้าตือฝั่งเมิดเนาะค่ะเนาะเบิ่งฝอยไปเมิดก็ฝอยตามสไตล์เอ้ยเนาะค่ะเด้อถ้าผู้เหลือเข้ามาทักทายคลิปกินกาแฟน้ำสวนล่างเฮือนลมเย็นเย็นแดดอุ่นๆเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเนาะค่ะและคำบ่ทักก็เป็นรอบหน้าค่ะบ่เว้ากันเพราะว่ามันเป็นสังคมที่ว่าไปเร็วมาเร็วเนาะค่ะเนาะสังคมอันสังคมเมเดียว่างั้นเด้อปะเข้ามาทักทายกันก็เว้าม่วนๆซะกันเนาะค่ะเนาะก็คือกำลังใจซึ่งกันและกันเฮาอยู่กันไปนานๆค่ะเอ็ดคลิปจนนั้นแต่ละคนน่ะอันจากกันไปคนละข้างว่าเด้อปะก็ม่วนๆก็มีความสุขค่ะสไตล์เอ้ยก็อีกแบบนึงเนาะคอนเทนต์ดื่มกาแฟเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆหลายคนก็แต่ละคนมีคอนเทนต์ก็เบิ่งกันไปเนาะค่ะเนาะเฮากำลังใจกันเนาะค่ะเนาะดีที่สุดแม่นบ่ค่ะให้กำลังใจกันเป็นกำลังใจยืนแล้วก็เดินจับมือกันเดินงามๆเนาะค่ะเนาะสวยๆงามๆเพราะเด้อจ้ะเด้อเฮือทุกบ้านมีความสุขค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เอ้ยตุ๊กตาก็บอกว่าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ